สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอยงประเมินรอบนี้คุมยากหนักกว่าปีที่แล้ว100เท่าศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กยงผู้วรวรรณเกี่ยวกับการแพร่รอบใหม่โดยระบุว่าโควิด-19 กับการที่ยังเป็นปัญหาในประเทศไทยการแพร่มีผู้ป่วยจำนวนมากในกรุงเทพมหานครโดยมีต้นตอจากสถานบันเทิงที่ผู้ติดส่วนใหญ่จะมีอายุไม่มากอาการจึงไม่มีรุนแรงหรือไม่มีอาการเป็นจำนวนมากจึงทำให้ยากต่อการควบคุมเพราะผู้ติดจะไม่รู้ว่าตัวเองมีจึงสามารถแพร่กระจายโดยไม่รู้ตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจำนวนยอดผู้ป่วยในเดือนเมษายนนี้มากกว่ากันมากหรือเปรียบเทียบง่ายๆปีที่แล้วเป็นหลัก10ปีนี้เป็นหลักร้อยต่อวันปีที่แล้วมีมาตรการต่างๆมากมายเลื่อนวันหยุดสงกรานต์งดกิจกรรมต่างๆห้ามขายเหล้าขายเบียร์มีแม้กระทั่งการบ้านในเวลากลางคืนและมาตรการส่งเสริมต่างๆในการป้องกันทุกคนเคร่งครัดเมื่อผ่อนปรนมีการสแกนชัยชนะในปีนี้ผู้ไปเที่ยวผับบาร์ได้มีการสแกนชัยชนะหรือไม่ความเข้มงวดต่างๆลดลงอย่างมากจึงเป็นต้นตอให้เกิดการแพร่ได้มากกว่าปีที่แล้วสมมติว่าการแพร่ครั้งนี้มากกว่าปีที่แล้ว10เท่าและมาตรการต่างๆของเราน้อยกว่าปีที่แล้ว10เท่าเท่ากับว่าความรุนแรงของการแพร่ในปีนี้เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว100เท่าเทศกาลวันหยุดยาวจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าทำให้อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยเมื่อเดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างจังหวัดรวมทั้งการเฉลิมฉลองจะเป็นแหล่งแพร่กระจายได้เป็นอย่างดีและครั้งนี้ผลกระทบจะอยู่ในญาติผู้ใหญ่ที่มีอายุมากขึ้นโอกาสเกิดหรือความรุนแรงก็จะมากตามอายุอยากให้ทุกคนมีความเคร่งครัดระเบียบวินัยการไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลถือเป็นเรื่องดีการนำโรคไปให้ท่านไม่ดีนะการเดินทางครั้งนี้จำเป็นจะต้องมีกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องวิถีใหม่การกำหนดระยะห่างหลีกเลี่ยงการสัมผัสและการปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัยมีความจำเป็นสูงสุดสังคมยุคใหม่ถ้าใช้การเคารพหรือเยี่ยมแบบออนไลน์และงดการเดินทางโดยไม่จำเป็นจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดการแพร่กระจายในขณะนี้ปัญหาทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจจะสวนทางกับการควบคุมการแพร่จะต้องอยู่ในภาวะสมดุลถ้ามีผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมากก็ไม่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวได้เพราะคงไม่มีใครอยากเดินทางมาในแหล่งแพร่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ